สวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่โฮมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันใน Minecraft กันนะครับนะและในวันนี้นะครับผมนะผมก็จะพาไปดู10ซีสุดมหัศจรรย์ในเกม Minecraft มันจะมีซีไหนกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยป้ายเย่ yeah. หากท่านผู้ชมกำลังมองหาวอลเปอร์หน้าจอโทรศัพท์สวยๆใช้งานอยู่ผมขอแนะนำแอป Nox Lucky จะเป็นแอปที่คัดเลือกวอลเปอร์สวยๆต่างๆมากมายรวมไปถึงวอลเปอร์ภาพเคลื่อนไหวด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบอนิเมะเกม Minecraft หรือเกมอื่นๆก็มีเช่นกันหรือถ้าไปเจอคลิปเจ๋งๆใน TikTok แอปนี้ก็สามารถโหลดคลิปนั้นเพื่อมาตั้งเป็นวอลเปเปอร์ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากหรือจะใช้วิดีโอในเครื่องก็ทำได้เหมือนกันนะและแอปนี้ก็ยังสามารถตั้งค่าวอลเปเปอร์สายเรียกเข้าได้อีกด้วยและสำหรับผู้ใช้ iPhone ก็สามารถนำมาตั้งเป็นวิดเจ็ตเวลาและแบตได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ทั้ง Google Play Store และ App Store หรือจะโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบายวิดีโอก็สามารถทำได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดเยอะๆกันนะครับมาเริ่มกันที่ซีดแรกกันนะครับนะซึ่งซีดนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นซีดที่เกี่ยวกับภูเขานั่นเองซึ่งไม่ใช่ภูเขาที่มันอยู่ด้านหลังผมหรอกนะมันจะเป็นภูเขาอีลูกนึงซึ่งมันก็จะอยู่ห่างไกลจากจุดเกิดของผู้เล่นอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมจะ TP ไปแล้วกันเนาะพิกัดก็ตามนี้เลยครับผมนะกด TP ไปเลยปั๊บนี่ครับผู้ชมนะผู้เล่นก็จะมาโผล่ที่ยอดเขาด้านเองซึ่งภูเขาที่นี่นะครับก็จะมียอดเขาสูงถึง218บล็อกนี่คือจุดสูงสุดของมันนะนี่ครับผู้ชมนะภูเขาที่ผมว่ามันจะเป็นภูเขาที่มีขนาดที่สูงมากครับผู้ชมนะทั้งสูงทั้งอ้วนคล้ายๆกับโมโนลิสเลยแต่มันก็ยังเป็นภูเขานะมันไม่ใช่โมโนลิสแบบโดยตรงบริเวณรอบๆก็จะมีหมู่บ้านรูทพอร์ทัลแล้วก็บ่อน้ำที่โอ้โหตั้งมาอยู่เป๊ะมากแล้วก็น้ำตกที่สวยมากครับผู้ชมนะมันคือมันเจเนเรตออกมาได้แบบมหัศจรรย์มากมันทั้งใหญ่และสูงในเวลาเดียวกันครับผู้ชมนะสุดยอดมากครับดูหาดทรายตรงนั้นสิโอ้ยังสูงขึ้นไปได้เลยและสายมันกอดตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยโอเคสำหรับซีดภูเขาอันยิ่งใหญ่ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูซีดต่อไปกันเลยโอเคมาดูซีดต่อมากันนะครับนะซึ่งซีดนี้ผมบอกได้ว่าเป็นซีดที่แบบโชคดีสุดไปเลยครับผู้ชมนะคือมันเป็นซีดที่สามารถพบไบโอมที่หายากที่สุดภายในเกมได้โดยการใช้คำสั่งนั่นเองนะซึ่งมันก็คือไบโอม Modify Jungle Egg ครับผู้ชมนะคุณสามารถพิมพ์คำสั่งหาได้เลย TP ไปพิกัดนะดูครับปั๊บนี่ครับผู้ชมนะนี่คือไบโอม Modify Jungle Edge เป็นไบโอมที่หายากที่สุดภายในเกม Minecraft ซึ่งมันจะเป็นขอบป่าจังเกิลขนาดใหญ่โดยมีกฎในการเกิดก็คือไบโอมจังเกิลต้องติดอยู่กับไบโอมสวัมและต้องเป็นไบโอมสวัมฮิลด้วยนะนี่ครับผู้ชมนะเป็นไบโอมสวัมภูเขาถ้าเป็นไบโอมสวัมธรรมดามันก็จะใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่ Modify Jungle Edge ถ้าเป็นสวัมธรรมดามันจะเป็น Jungle Edge เฉยๆซึ่งสำหรับซีนี้ก็มีประมาณนี้กันนะครับนะสำหรับไบโอมที่หายากและก็ก่อนที่จะเอาไปขิงใครก็ตรวจสอบให้ดีก่อนละกันนะโอเคไปดูซีต่อไปกันเลยมาดูซีต่อมากันนะครับนะซึ่งซีนี้ก็จะอยู่ใน Minecraft เวอร์ชั่น Bedrock Edition นั่นเองโดยจุดเกิดของผู้เล่นก็จะมาโผล่อยู่ที่หมู่บ้านล้างก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งหมู่บ้านล้างมันก็อยู่ติดกัน2ที่ครับนะตรงนี้คือที่แรกและที่ที่2ก็อยู่ตรงนี้ครับผู้ชมนะนี่คือหมู่บ้านล้างทะเลทรายและมันก็อยู่ใกล้กันมากเลยนะเอาจริงๆแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นสำหรับซีนี้นะครับนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพิกัดก็ตามนี้นะผมนะกด TP ไปเลยปั๊บรอสักพักหนึ่งนี่ครับผู้ชมนะกระท่อมแม่มดติดอยู่บนบ้านวิลเลจเจอร์ครับผู้ชมนะเดี๋ยวนะวิลเลจเจอร์ใส่ชุดไบโอมสวอมเหรอก็ว่าอยู่ทำไมเด็กเห็นเยอะจังเลยนี่ครับผู้ชมนะบ้านแม่มดติดอยู่บนหลังคาบ้านวิลเลจเจอร์โอ้โหสุดยอดครับผู้ชมนะนี่คือการใช้สิ่งก่อสร้างร่วมกันที่ผมเห็นครั้งแรกใน Minecraft เลยเนี่ยสำหรับซีนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับบ้านแม่มดอยู่ร่วมกับบ้านวิลเลจเจอร์หลังใหญ่โอเคไปดูซีต่อไปกันเลยมาดูซีต่อมากันนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าซีนี้ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นซีที่โชคร้ายมากครับผู้ชมนะถามว่ามันโชคร้ายแบบไหนก็ลองไปดูกันได้ครับ TP ไปตามพี่กัดนี่เลยปั๊บรอสักพักหนึ่งครับผู้ชมนะนี่ครับสตองโฮลใต้น้ำซึ่งมันดูเหมือนว่าอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีใช่ไหมครับเจอสตองโฮลใต้น้ำแต่มันไม่ใช่ครับผู้ชมนะเราไปหาจุดที่มีเอ็นเดอร์พอร์ทัลกันนี่ครับผู้ชมนะจุดที่มีเอ็นเดอร์พอร์ทัลนี่ครับลองกดเข้าไปดูครับนี่ครับประตูมิติ DA ไม่สามารถใช้งานได้ครับผมนะเอาจริงนะครับผู้ชมนะมันใช้งานไม่ได้จริงๆครับคือมันเหลืออยู่แค่นี้ครับผู้ชมนะคุณไม่สามารถไป DA ได้ถ้าคุณมาสตองโฮนี้เป็นอะไรที่โชคร้ายมากโอเคสำหรับซีนนี้ก็มีประมาณนี้กันนะครับนะไปดูซีต่อไปกันเลย
โอเคมาดูซีต่อมากันนะครับนะซึ่งซีนี้มันก็จะยังเกี่ยวกับภูเขาเช่นเคยนะครับแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่ภูเขาธรรมดาครับผู้ชมนะมันเป็นภูเขาที่มีลักษณะค่อนข้างจะบ้าพลังและภายในนั้นก็มีหมู่บ้านด้วยมันจะอยู่ที่ไหนนั้นก็ทีพีไปตามพิกัด นี่เลยปั๊บรอโหลดสักพักเสร็จปุ๊บผู้เล่นก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับนะนี่ก็คือภูเขาบ้าพลังก็คือมันเรียงตัวกันได้แปลกประหลาดมากผมก็เลยเรียกมันว่าภูเขาบ้าพลังนี่ครับผู้ชมนะที่นี่มีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อยู่ด้วยและมาดูตรงนี้ครับวิลเลจเจอร์ผู้น่าสงสารมาตั้งอะไรแล้วมีบั๊กของน้ำด้วยแต่ละที่ที่มันตั้งครับคือมหัศจรรย์มากครับชมนะนี่มันตั้งอยู่บนเหวของภูเขาเลยเนี่ยและมันก็ไม่ได้ธรรมดาด้วยครับชมนะคือมันสวยงามมากมาดูภายในนี้ครับชมนะดูการตกแต่งภายในโอ้โหสวยมากครับชมนะต้นไม้ใต้ร่องภูเขาและมีทางเดินให้เดินด้วยมีน้ำตกอยู่1 2 3ที่นู่นน่ะโอ้โหเป็นอะไรที่สวยงามมากครับสำหรับหมู่บ้านนี้แล้วก็มีความบ้าพลังด้วยเช่นกันโอเคไปดูซีต่อไปกันเลยมาดูซีต่อไปกันนะครับนะซึ่งซีนี้ผมบอกได้ว่าก็ยังอยู่ในหมวดหมู่บ้านแล้วก็ภูเขาเหมือนเดิมครับแต่ว่าในรอบนี้หมู่บ้านจะปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ติดภูเขาส่วนพิกัดก็ตามนี้เลยปั๊บนี่ครับผู้ชมนะนี่คือหมู่บ้านครับตัวหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตรงนี้ส่วนภูเขานั้นอยู่ตรงกันข้ามกับหมู่บ้านครับผมนะนี่ครับภูเขาลองมาดูใกล้ๆครับผู้ชมนะมีลาวาไหลออกมาตรงนี้ด้วยแล้วก็มีภูเขาน้ำแข็งตั้งอยู่ตรงนี้คือคุณมีดับเบิลภูเขาอ่ะถ้าคุณใช้ซีดนี้อ่ะสุดยอดมากถ้าลองเปิดเชดเดอร์มันจะเป็นไงวะเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนโอเคเปิดเชดเดอร์เรียบร้อยลองมาดูกันซิว่าถ้าชมวิวจากหมู่บ้านตรงนี้วิวภูเขาจะเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวลองมาโหลดเสร็จแป๊บนึงนี่ครับผู้ชมนะนี่คือวิวที่ได้จากหมู่บ้านแถวนี้นี่ครับถ้าสมมุติคุณมีบ้านอยู่ตรงนี้คุณก็จะได้วิวภูเขาสูงมากแล้วก็ภูเขาน้ำแข็งตรงนั้นโอ้โหท่านผู้ชมมันไม่ได้มีแค่ภูเขาเดียวท่านผู้ชมนะมันยังมีอีกจุดชมวิวอีกที่หนึ่งท่านผู้ชมนะตรงนี้ท่านผู้ชมนะหมู่บ้านนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหมีโลเคชั่นที่สวยงามมากท่านผู้ชมนะถ้าคุณมาสร้างบ้านแถวนี้อย่างเช่นเกาะตรงนี้ก็ได้เนี่ยคือคุณจะได้วิวภูเขาแบบสวยงามสวยงามมากๆครับชมนะมีลาวาไหลออกมาด้วยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดโอเคเรามาดูซีต่อมากันนะครับนะซึ่งซีนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรือที่จมลงใต้ทะเลนั่นเองซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นเรือปกติแล้วมันก็จะจมลงใต้ทะเลหรือไม่ก็ขึ้นมาตามชายฝั่งแบบธรรมดาใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่กับเรือลำนี้ครับชมนะ TP ไปตามพิกัดนี้เลยปั๊บนี่ครับผู้ชมนะทำลายกฎของการเรือล่มทั้งปวงโดยการล่มแม่งกลางอากาศนี่แหละสุดยอดนะคุณผู้ชมนะหรือว่าถ้าเรือล่มกลางอากาศมันดูธรรมดาเกินไปนะครับนั้นมันก็ต้องมาล่มตรงนี้เลยนี่ครับผู้ชมนะล่มมันกลางหมู่บ้านนี่แหละสุดยอดเรือล่มที่ไหนไม่ล่มล่มกลางหมู่บ้านไปเลยนี่ครับทะลุหลังคาบ้านไปด้วยเลยสุดยอดโอเคเรามาดูซีต่อมากันนะครับนะซึ่งซีนี้มันก็จะเกี่ยวกับเกาะเห็ดนั่นเองแต่ว่าเกาะเห็ดในที่นี้มันจะไม่ใช่เกาะเห็ดธรรมดาครับซึ่งถ้าเป็นเกาะเห็ดธรรมดามันก็จะเป็นเกาะที่มีขนาดค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากนะครับนะเมื่อเทียบกับเกาะอื่นๆแต่ว่าเกาะเห็ดนี้นะครับนะมันจะเป็นเกาะเห็ดขนาดยักษ์คือแบบมันใหญ่มากครับผู้ชมนะส่วนพิกัดก็ตามนี้เลยผมนะกด enter ไปเลยปั๊บรอมันโหลดแมปแป๊บหนึ่งอาจจะสังเกตได้ว่ามันดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันคนละเกาะกันครับเราจะไปดูความยิ่งใหญ่ของมันครับค่อยๆบินขึ้นไปอ้อยนี่ครับผู้ชมนะขนาดเกาะเห็ดที่นี่ใหญ่มากครับผู้ชมนะใหญ่แบบใหญ่เวอร์วังอลังการมากครับมันยังไม่สุดครับผู้ชมนะมันถึงตรงนู้นนี่ครับสุดเขตของมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมหันข้างดูตรงนั้นแหละท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็ยังมีอีกเกาะอีกโอ้โหน่าจะเป็นเกาะเห็ดที่มันอยู่ตอนต้นคลิปนี่แหละนะโอเคสับซีดเกาะเห็ดยักษ์ก็มีประมาณนี้แล้วสกินผมไม่โหลดแล้วโอเคมาก็มีประมาณนี้กันนะครับนะก็ไปดูซีต่อไปกันเลยโอเคมาดูซีสุดท้ายของวันนี้กันนะครับนะซึ่งซีนี้ผมบอกได้ว่ามันจะเกี่ยวกับเกาะลอยฟ้าของเกมนั่นเองมันจะเป็นยังไงนั้นเราต้อง TP ไปดูครับพี่กัดก็ตามนี้เลยปั๊บนี่ครับผู้ชมนะนี่คือเกาะลอยฟ้าถามว่าไอ้เกาะลอยฟ้าเล็กๆนี่มันมีความพิเศษไงความพิเศษของมันก็คือมันมีต้นไม้ทั้ง3ชนิดเลยครับผมนะนี่คือต้นดาร์กโอ๊กนี่คือต้นโอ๊กและนี่คือต้นเบิร์ดสุดยอดครับผู้ชมนะนี่คือเกาะลอยฟ้าที่เพอร์เฟคที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้กันนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย่กด Subscribe ด้วยนะ